สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คัก Channel นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัว Star Fox Homa นะครับโดยจะพูดถึงการเปรียบเทียบเพียงแค่2ตัวละครนะครับว่าคุณจะได้โบนัสจากเพิร์กของตัวหอกเท่าไหร่นะครับ Star Fox Homa ก็คือหอกชิ้นนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจากในเว็บน้ำผึ้งเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บน้ำผึ้งกันก่อนนะครับอันนี้คือข้อมูลของ Star Fox Homa นะครับโดยวันนี้ที่ผมจะมาทำการคำนวณให้ดูนะครับว่า Attack ที่ได้เพิ่มมาเนี่ยเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่นะครับโดยผมจะคำนวณแค่เฉพาะตัว Special Passive Ability Description นะครับหรือที่ผมเรียกว่าเพิร์กของอาวุธนะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันจะมีเพิ่ม Max HP ให้เรา 20% นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเพิ่ม Attack Bonus ให้เรานะครับอธิบายก่อนนะฮะคำว่า attack bonus เนี่ยเป็น attack bonus ที่เพิ่มเข้ามาตรงๆนะครับโดยมันไม่มีผลกับ attack percent ใน artifact นะครับคือ attack percent เนี่ยมันจะไม่บวกครับแต่สล็อตตัวคูณ damage ตั้งแต่บวก damage ประเภทเช่น damage ประเภทธาตุ damage ประเภทโจมตีปกติหรือ charge attack อะไรพวกนี้นะครับจะได้ผลจากตรงนี้ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือมันเอาเข้าไปบวกกับ attack ที่ผ่านการคำนวณ attack เปอร์เซ็นต์มาแล้วเนี่ยนะต่อจากนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโดยมันจะให้เป็น 0.8 นะครับเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้เนี่ยได้เลยนะครับส่วน 1% เนี้ยจะได้ก็ต่อเมื่อเลือดคุณนะครับต่ำกว่า 50% ของ max HP ของตัวคุณเองนะครับมันก็เลยเอื้อให้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับน้องคูทาวมากกว่าจงลี่นะครับเพราะว่าน้องคูทาวเนี่ยคุณไม่ต้องเอาตัวละครไปทำร้ายนะครับเพราะว่าน้องสามารถทำร้ายตัวเองได้นะครับด้วยสกิล E เนาะฉะนั้นอาวุธชิ้นนี้ก็เลยเหมาะกับคูทาวมากนะครับโดยคุณจะต้องพยายามเลี้ยงเลือดให้อยู่ต่ำกว่า 50% นะครับส่วนเรื่องเบสแอทแท็ก608ตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับคือมันเป็นแอทแทคจักรวุธบวกกับอาร์ติแฟกต์ของฮูทาวเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าคุณควรจะใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจากคำนวณมาแล้วเนี่ยมันให้ผลเยอะกว่ามากนะครับเพราะว่าเบสแอทแทคของตัวละครฮูทาวนี่เรียกว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดิดเลยนะครับโอเคทีนี้ตัว refinement ของอาวุธเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับผมทำแค่เฉพาะ refinement แรงหนึ่งนะครับส่วนที่มันสูงกว่านี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่คนปกติโดยทั่วไปคงไม่ได้เปิดเพื่อขัด refinement แรง5นะครับฉะนั้นผมจะไม่ทำตารางตรงนี้นะครับส่วนถ้าใครอยากได้จริงๆหรือแรงเนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณให้ทีหลังก็ได้นะครับข้อมูลก็อยู่ใน Discord ของผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ Discord ไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับจะได้เข้ามาดูได้เรื่องข้อมูลอะไรเงี้ยสำหรับ Discord ก็เข้ามาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเผื่อว่าใครอยากให้เทสอะไรหรือให้ทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยจะได้มาคุยกันได้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูเบสแอทแทคของตัวละครให้ดูก่อนนะครับโอเคสำหรับผู้ตาวเนี่ยตามที่บอกไปเลยนะครับว่าเบสแอทแทคอยู่ที่106เนาะซึ่งต่ำเตี้ยเลี่ยดินจริงๆก็เลยควรจะใส่ HP นะครับเพราะ HP ได้ถึง 15,552 นะครับซึ่งในตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปคำนวณ นะครับในตารางเดี๋ยวจะเปิดตารางให้ดูอีกทีนึงนะครับต่อมาคือปู่จงลี่นะครับที่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคุณก็อยากใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์มากกว่า Attack เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโลกคุณหนาขึ้นด้วยถึงแม้ว่า damage คุณจะเบาลงกว่า Attack เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมแปะคลิปของจงลี่ไว้ด้วยก็ได้จะได้เข้าไปดูได้นะครับก็จะเห็นว่าเลือดเนี่ยต่ำกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับแต่เบสแท็กสูงกว่ากัน100กว่าเลยนะดูดิเห็นไหมครับสูงกว่ากัน145นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเข้าที่หน้าของ Star Fox Homa ที่ผมทำการคำนวณไว้เลยนะครับนี่คือหน้าที่ผมได้ทำการคำนวณไว้นะครับของ Star Fox Homa เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายทีละช่องก่อนนะครับอันนี้เนี่ยคือผมบอกไว้ว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับทีนี้เนี่ยผมใช้เลเวล90เลยนะครับในการคำนวณฉะนั้นเบส Max HP เนี่ยนะมันจะตรงตามนี้เลยนะครับเพราะว่าผมก๊อปมาจากดาต้าเบสยกเว้นฮูทาวที่พอออกจริงๆแล้วเนี่ย HP ตรงตามนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันก็ไม่เคยคาดเคลื่อนนะผมคิดว่าน่าจะตรงนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของตัวบวกตัวคูณอะไรต่างๆเนาะอันนี้เนี่ยผมเลือกให้การเทสบวก attack bonus เพิ่มมาโดยการที่เราใส่ช่อง
นาฬิกาของเรานะครับเป็น HP เปอร์เซ็นต์ที่เลเวล20นะครับโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของ Substat อื่นๆเลยที่บวก HP เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งปัจจัยคือ Refinement Rank 1เนี่ยมันจะบวก Max HP ให้เราอีก 20% นะครับหลังจากที่เราเอา2อันนี้บวกกันเนนะครับก็จะเป็น 66.6% ถูกไหมครับเราไปบวกเพิ่มเติมให้กับ Base HP ที่เรามีครับแล้วเราถึงมาปิดท้ายด้วยดอกไม้ Artifact Level 20นะครับซึ่งมันเป็น Flat ให้ที่ 4,780 โดย Flat ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ Attack Bonus ที่ผมพูดไปเลยนะครับมันมาบวกท้ายสุดนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราเลเวล90แล้วมี Artifact บวก HP เปอร์เซ็นต์เพียงแค่นาฬิกาอย่างเดียวแล้วไม่มีออปชั่นรองเนี่ยหมายความว่าอันนี้คือต่ำที่สุดที่คุณจะทำได้นะเพราะว่ายังไงคุณอัพเลเวล20อยู่แล้วแหละเนาะผู้เฒ่าเนี่ยจะมีเลือดที่ 3,690 นะครับโดย 3,690 เนี่ยถ้านับแค่เฉพาะเพิร์กที่คุณได้แน่นอนเลยนะครับก็คือคุณจะได้ Attack เพิ่มมาอีก 245.5 นะครับเยอะนะครับแค่นี้ก็เยอะมากแล้วนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันไม่เข้าตัวคูณ Attack เปอร์เซ็นต์นะครับมันไปเข้าตัวคูณต่อไปก็คือตัวดาเมจประเภทต่างๆเลยแล้วก็ไปเข้าคริติคัลต่อไปตามปกตินะครับส่วนเพิร์กบวก Attack 1% นี่คือเพิร์กที่คุณจะได้ต่อเมื่อเลือดคุณเหลือต่ำกว่า 50% นะครับโดยไอ้เพิร์กตัวนี้เนี่ยมันพอรวมกันแล้วจะกลายเป็น 1.8% นะครับผู้เขียนว่า 1% นี่มันเพิ่มมาเนี่ยก็คือ 306.89 นะครับทีนี้ถ้าคุณเลี้ยงเลือดต่ำกว่า 50% เนี่ยคุณได้ Attack เพิ่มถึง552มันประมาณเบนเน็ตเลเวล80อาวุธเลเวล80กดอันติให้เลยนะครับอันนี้คือ Attackโบนัสเพิ่มเติมที่ให้มานะครับหมายความว่าแค่คุณใส่แค่นี้ยังไม่เข้าเรื่องตัวคูณจากสกิล E ของตัวฮูทาวเองนะครับแล้วก็มาบวกจากเวพอน 20% นะครับคุณได้จาก552แล้วครับแล้วย้อนกับพิธีอาวุธเนี่ยมันได้600ใช่ไหมคือคุณได้แท็กประมาณ 1,100 หน่อยๆแล้วอะซึ่งโคตรเยอะเลยนะครับมันเลยทำให้อาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันเหมาะกับฮูทาวมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณได้แท็กเพิ่มมาเยอะโคตรโคตรนะครับแถมมันให้เลือดคุณด้วยเนาะโอเคต่อมาล่ะถ้าเป็นจงลี่เนี่ยเลือดเบสมันจะน้อยกว่าเห็นไหมครับจะอยู่ที่ 14,695 โดยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไปเข้าคำนวณตามที่ผมพูดถึงของฮูทาวไว้เลยนะครับเป๊ะๆนะครับฉะนั้นแท็กโบนัสของตัวจงลี่เองเนี่ยจะได้แน่นอนนะครับคือ 234.09 ซึ่งมันไม่ได้ปัดขึ้นนะครับถ้าคุณทำให้เลือดจงลี่คุณเหลือต่ำกว่าครึ่งคุณจะได้292.6นะครับหมายความว่าโดยรวมแล้วถ้าคุณเลี้ยงเลือดให้ต่ำกว่า 50% เนี่ยคุณจะได้ดาเมจโบนัส Attack โบนัสไม่ใช่ดาเมจขอโทษครับเพิ่มมาเป็น 526.7 นะครับก็เยอะมากอีกเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าหอกเนี้ยมันเป็นหอกที่แรงมากจริงๆนะครับขอแค่มาเล่นกับตัวละครที่มี HP เยอะๆนะครับเพราะว่ามันบวกเยอะจริงๆครับแล้วก็มันทำให้ผมรู้สึกหวั่นใจมากๆด้วยเรื่องนึงก็คือด้วยความที่มันบวกให้ถึง552เนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวละครอย่างฮูทาวเนี่ยนะครับเหมือนกึ่งๆถูกฟิกซ์ว่าถ้าน้องไม่มีหอกน้องค่อนข้างอ่อนพอ Attack คุณหายไป500กว่าคุณเข้าใจใช่ไหมคือระหว่างมีหอกกับไม่มีหอกอ่ะมันต่างมากนะครับเพราะว่ามันเกือบเท่า Attack เลเวล90ของหอกอะครับเนี่ยหอกเลเวล90มัน608ส่วนในตัวนี้มันคือ552นี่ไม่นับว่าคุณได้ HP เปอร์เซ็นต์เป็น Substat อีกนะถ้าคุณได้ HP เปอร์เซ็นต์เป็น Substat อีกเผื่อไม่ห้ามากกว่าหอกอะถ้าเกิดคุณได้ HP เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอีกสักหน่อยอะเก็ตใช่ไหมมันค่อนข้างฟิกซ์มากเลยผมเลยกลัวแล้วก็หวั่นใจเรื่องนี้มากนะครับว่าฮูทาวเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะครับว่าถ้าไม่มีหอกแล้วจะเล่นเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กแต่ว่ามันก็เท่าสเตตใกล้เคียงกันมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือตัว Black Cliff นะครับแต่ข้อเสียเลยก็คือ Black Cliff เนี่ยมันบวก Attack เปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงเวลาคุณฆ่ามอนสเตอร์ตายนะครับแต่ว่าหอกมันคือเบสแท็กคุณต่ำมากครับคุณเอาหอกอื่นมาเปรียบเทียบกับ comparison มันก็ไม่ได้มีประโยชน์แถมซับสแตทเป็น attack เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เลยดูกลายเป็นว่าเหมือนมันค่อนข้างฟิกซ์เลยว่าฮูทาวแม่งต้องใส่หอกอันนี้ครับไม่งั้นคือมันเบาอะเพื่อเอา552เนี่ยเพราะเบสแท็กน้องต่ำมากด้วยนะแล้วก็อย่างนึงนะครับอันนี้ผมแถมให้นิดนึงก่อนจบคลิปนะครับคือตัวฮูทาวเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวผมอ่านสกิล E ให้ฟังนิดนึงนะกันส่วนคลิปฮูทาวเนี่ยผมจะมาอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงตอนมันออกเลยนะตัวฮูทาวเนี่ยนะครับคือสกิล E นะครับมันเหมือนคุณเล่นชายกดเปลี่ยนไปเล่นเมลีครับแต่อันเนี้ยคือคุณกดปุ๊บมันจะมีระยะเวลา9วินะครับซึ่งพอครบ9วิมันจะออกจากสเตทนั้นเลยทันทีพูดง่ายคือมันเหมือนออกจากสเตทเมลีของชายไปเลยออโต้เมื่อครบ9วิครับแล้วไออาร์ติแฟกต์ที่คุณใส่ HP เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดไปเนี่ยมันจะหมดค่าเลยมันจะมีค่าแค่เฉพาะกับหอกกับตัวเพิร์กหอกอย่างเดียวอะแต่ Attack Increase ที่ได้จากโหมดสกิล E คุณจะไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นมันเป็นตัวละครที่ออกแนวว่าเทพ9วิแล้วก็ไปพักผ่อน7วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาคุณเล่นแล้วคุณกด E ไปเนี่ยมันมีค่อนข้างจะใช้คำว่าเงื่อนไขได้เลยครับว่าคุณจะต้องโจมตีในการชาร์จโจมตีเป็นหลักนะครับเพราะว่าเวลาคุณชาร์จโจมตีเป็นหลักเนี่ยมันทำให้คุณใส่สถานะเนี้ยเนี่ยบลัดบลอสซอมซึ่งมีดาเมจตรงเนี้ยนะครับเพิ่มเติมมานะครับคุณเลยเหมาะจะชาร์จโจมตีอย่างเดียวครับแล้วตัวละครมันก็ฟิกว่าถ้าคุณไม่ปลด C1ใน9วิอ่ะคุณมีสเตมิน่าเท่าไหร่มันก็หมดครับแต่ถ้าเกิดคุณมี C1มันทำให้เวลาคุณอยู่ในโหมดสกิล E คุณชาร์จแท็กคุณไม่เสียสเตมิน่าเลยนะครับมันเลยทำให้ผมหวั่นใจอีกว่าการที่คุณปลดอูทาวมาแล้วนะครับหมายถึงได้อูทาวมาแล้วเนี่ยจะเล่นน้องได้ข้อต่อเมื่อน้อง C1ถ้าไม่มีน้อง C1คือกากเลยผมสัมผัสได้ว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะคุณจะเห็นว่า Normal Talent เนี่ยการโจมตีแบบชาร์จแท็กของน้องนะครับจะได้แท็กที่ประมาณ 242.57% ที่เลเวล10นะครับซึ่งคุณต้องโจมตีประมาณ3ทีแรงกว่ากันนิดนึงนะครับแต่มันไม่ติดสถานะอะไรเพิ่มเติมไงแต่ไอตัวชาร์จแท็กเวลาคุณอยู่ในโหมดสกิล E เนี่ยมันจะใส่สถานะบลัดบลอสซอมให้ด้วยไงผมเลยคิดอยู่ในใจว่าเหมือนมันจะเป็นสายพุ่งแล้วก็ต้องสแปมชาร์จแท็กฟิลประมาณเครื่องชิงอะไรแบบนี้แต่ว่าชาร์จแท็กมันไม่ได้แรงเท่าเครื่องชิงนะแต่ผมคิดว่าสเตมิน่าไม่พอใช้แน่นอนนะครับถ้าคุณจะชาร์จแท็กรัวๆเนาะฉะนั้นก็สำหรับตัวนี้นะฮูทาวนะถ้าคุณใจเย็นพอนะครับคุณรอสตรีมเมอร์ช่องใหญ่ๆเขาเปิดกันก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาเช็คกันก่อนว่าถ้าน้องไม่ C1 อ่ะเล่นได้ไหมคือไอ้คำว่าเล่นได้เนี่ยมันเล่นได้อยู่แล้วแหละแต่หมายความว่าดาเมจมันเอาไปใช้งานจริงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ตัวละครในเกมนี้มันก็เริ่มเยอะนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเอามาแล้วก็ปล่อยนอนแอ้งแม้งอยู่นะครับผมเห็นหลายคนปล่อยชายนอนแอ้งแม้งอยู่นะฉะนั้นก็ใจเย็นแล้วก็รอคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาเช็คให้ก่อนแล้วกันนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ว่าจะรอดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าคงไม่เวลเปิดเลยนะครับมันค่อนข้างจะเปลืองเนาะก็เดี๋ยวยังไงมาว่ากันอีกทีครับส่วนเรื่องตารางตรงนี้นะครับก็ตามนั่นแหละนะครับมันคำนวณตามนี้แหละนะครับที่ผมคำนวณมามันถูกต้องแล้วนะไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องว่าคุณจะไปได้ HP เปอร์เซ็นต์ใน Substat เพิ่มมาเท่าไหร่แล้วคุณจะได้ Total Bonus Attack เพิ่มมาเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณเนมไปใส่ Artifact แล้วนะครับแต่อันนี้มันคือขั้นต่ำที่คุณจะได้แน่นอนนะครับสำหรับฮูทาวกับจงลี่เนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากนะครับยังไงก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังไงก็ถ้าว่างๆก็แวะมาคุยกันในสตรีมได้หรือจะเข้ามาจอย Discord ก็ได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย